ดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีครับในสภาวะที่ตลาดค่ะมีความผันผวนที่พอสมควรแล้วถ้าไปดูในเรื่องของผลตอบแทนของตราสารหนี้เองก็แกว่งๆอยู่บ้างนะคะพี่ติ๊กแบบนี้นักลงทุนเองจะต้องลงทุนยังไงอยากให้พี่ติ๊กแนะนำนิดนึงค่ะโอเคก็พูดถึงเรื่องความไม่แน่นอนนะครับสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนนะครับการที่มีการปรับตัวเลขทางเศรษฐกิจลงหรือแม้แต่สภาวะตลาดดอกเบี้ยต่ำนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้ความไม่แน่นอนนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็อยู่คู่กับการลงทุนนะครับถามว่านักลงทุนควรจะทำอย่างไรจริงๆแล้วหลักการก็กลับมาที่ว่ารู้จักตัวเองวางแผนนะครับตั้งเป้าหมายแล้วก็ stay invest นะครับถ้าให้ดีก็คือ stay invest อยู่ในหลักทรัพย์นะครับหรือสินทรัพย์ที่หลากหลายซึ่งสามารถจะทนทานต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะครับเราก็เชื่อว่านะครับถ้าลงทุน stay invest กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับก็สามารถรับมือความผันผวนนี้ได้ครับพี่ติ๊กคะถ้ามองในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมที่ฟังแล้วเหมือนจะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรก็มีคำถามออกมาเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับนักทุนเองเขาก็มองว่าอย่างนี้เขาอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าหรอคะพี่ติ๊กอย่างหนึ่งที่เราเคยได้ยินคือการลงทุนมีความเสี่ยงการไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับเรายกตัวอย่างนะครับความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อถ้าเราไม่ลงทุนเลยนะครับ return ก็ศูนย์นะครับหรือแม้แต่ return น้อยกว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็ทำให้มูลค่าหรือความเขาเรียกว่าค่าของเงินของเราที่มีอยู่เนี่ยก็ลดลงอันนี้เป็นความเสี่ยงแบบนึงที่สำคัญนักลงทุนจะคิดแบบนี้ครับบอกว่าเอ๊ะตลาดรอตลาดปรับตัวลงแล้วค่อยซื้อดีไหมเดี๋ยวขึ้นแล้วฉันค่อยขายฟังดูคอนเซปต์อะใช่แต่ทำเนี่ยยากนะครับเพราะถ้าทำได้นะทุกคนคงรวยไปหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยปัจจัยหลายอย่างทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเขาคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็โอเคมีความกังวลเศรษฐกิจก็ดูท่าจะไม่ดีนะครับปรากฏว่าหุ้นก็ตกลงเยอะหลายคนตอนนั้นบอกอยากจะขายอยากจะขายกลัวนะครับโชคดีนะครับที่ไม่ขายเพราะว่าพอปีนี้นะครับหน้ามือไปหลังมือเลยแทนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยกลายเป็นว่าลดดอกเบี้ยหุ้นทั่วโลกรวมทั้งไทยก็ปรับตัวขึ้นเราจะเห็นว่าถ้าเกิดมีการตัดสินใจว่าขายเถอะคิดว่าจะทำว่าเรียกว่าจับจังหวะตลาดได้เนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับการที่ stay invest เนี่ยย่อมดีกว่าการที่นะครับไปเลือกว่าจะเข้าตลาดออกตลาดตอนไหนตลอดเวลานะครับเราก็มั่นใจว่าการลงทุนของเราระยะยาวเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าครับในภาวะการแบบนี้ค่ะที่ตลาดเขาเทรดอยู่บนความไม่แน่นอนมันมีปัจจัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยทีเดียวนะคะทำให้การเทรดเนี่ยมันค่อนข้างจะสวิงด้วยซ้ำถ้าดูในเรื่องของตลาดหุ้นเองหรือแม้กระทั่งตราสารหนี้อย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะคะตรงนี้เนี่ยนักลงทุนเองเนี่ยเขาควรจะต้องทำยังไงอะคะหลักสำคัญในการลงทุนเนี่ยอันแรกคือต้องกระจายเรารู้หลักความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเราต้องกระจายแต่ถามว่าจะกระจายมากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่แต่ละบุคคลแล้วนะครับเป้าหมายคืออะไรบางคนบอกว่าอยากให้มันเพิ่มพูนเยอะๆฉันรับความเสี่ยงได้อันนี้ก็ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นมากหน่อยแต่บางคนบอกว่าฉันรับความเสี่ยงไม่ได้ได้ผลตอบแทนน้อยไม่เป็นไรก็จัดสัดส่วนให้มีสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากหน่อยอันนี้คือทั่วไปนักลงทุนสามารถทำได้เองนะครับก็ลองประเมินดูว่าฉันรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเป้าหมายฉันคืออะไรทำได้เองนะครับเพราะจากสัดส่วนแล้วในสิ่งที่ต้องทำคือต้องติดตามนะครับว่าโอเคสิ่งที่ลงทุนไว้เนี่ยมันยังเหมาะสมไหมมีการปรับไหมเรื่องพวกนี้ถ้านะครับนักลงทุนมีเวลานะครับมีความรู้ความชำนาญก็ปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ถ้าคิดว่าไม่มีเวลาหรือบอกฉันไม่มีความรู้ความชำนาญที่เพียงพอมีหลายกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนผสมนะครับเขาก็จะลงทุนไม่ใช่ทรัพย์สินแบบเดียวจะลงทุนในหุ้นบ้างตราสารหนี้บ้างทองคำบ้าง property REIT ฝาบ้างเพื่อให้มีการผสมผสานนะครับแล้วก็ให้นักลงทุนได้เลือกว่าใช่หรือเปล่าในสิ่งที่ตัวเองต้องการใช่หรือเปล่าในสิ่งที่ฉันอยากได้พอสักพอร์ตนึงนะครับให้สู้กับความไม่แน่นอนในอนาคตได้และผลตอบแทนที่ได้รับนะครับเป็นอย่างที่ต้องการกองทุนที่ผสมผสานสำเร็จรูปสำหรับกองทุน Mix Fund นะครับเรามี3กองเด่นๆนะครับกองแรกก็คือ B Income นะครับอันนี้ก็เน้นเรื่องให้ได้รายรับสม่ำเสมอนะครับกองที่2ก็คือ B Senior นะครับลงทุนในทั้งหุ้นและตราสารหนี้เอาชนะเงินเฟ้อหรือ B Senior X นะครับเช่นเดียวกับ B Senior คือลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้แต่ว่าอาจจะมีสัดส่วนในการลงทุนในต่างประเทศมากหน่อย
ก็3กองนี่เป็น3กองที่นักลงทุนสามารถเลือกได้3กองที่พี่ติ๊กกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้กองไหนดีคะพี่ติ๊กเพราะว่ามันมีตั้ง3กองอ่ะแล้วถ้าเป็นออมอย่างเงี้ยอยากจะลงทุนจะเลือกยังไงคะคำถามที่มักจะได้รับนะครับคือกองไหนดีที่สุดนะครับต้องบอกว่าไม่มีกองไหนดีที่สุดแต่กองไหนเหมาะที่สุดเนี่ยอาจจะเลือกได้อย่างกองทุน B Income เนี่ยชื่อก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ก็คืออยากให้นักลงทุนได้รับเงินกระแสเงินสดสม่ำเสมอนะครับวิธีการคือเขาเอานำเงินไปลงทุนทั้งตราสารหนี้อาจจะลงทุนตราสารหนี้สัก 50% ไปลงในหุ้นสักประมาณหุ้นที่เน้นปันผลนะครับสักประมาณ 25-30% นะครับลงทุนใน Property REIT Infra สักประมาณ 20% เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าค่อนข้างผสมผสานนะครับอันนี้เน้นรายรับสม่ำเสมอทุกไตรมาสแต่ถ้าบอกว่าฉันอยากลงทุนระยะยาวให้สู้กับเงินเฟ้อเพราะกลัวว่าเก็บเงินไว้เฉยๆเนี่ยจะสู้เงินเฟ้อไม่ไหวแต่ไม่อยากเสี่ยงมากนะอาจจะเลือก BCNia หรือ BCNex ได้เพราะ 70% จะลงในตราสารหนี้ซึ่งจะประคับประคองเงินลงทุนของเราไม่ให้ผันผวนมากอีก 30% เขาจะไปลงทุนในหุ้นทองและ property เพื่อหาผลเขาเรียกหาโอกาสทำกำไรและให้มันเติบโต BCNex ชื่อคล้ายกันและมี X เพิ่มมาอีกตัวนึงก็คือคอนเซ็ปต์คล้ายกันแต่จะขยายการลงทุนไปในต่างประเทศมากขึ้นเซ็กซี่กว่านิดนึงเซ็กซี่กว่านิดนึงนะครับก็มีเขาเรียกว่าเงื่อนไขหรือว่าการลงทุนพิเศษขึ้นในต่างประเทศอย่าง BCNex เนี่ยเราสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ถึง 79% ขณะที่ BCNia ลงทุนต่างประเทศแค่ 15% นักลงทุนหลายๆคนอย่างเช่นที่ลงทุนอยู่นะครับใน B Income ก็ดี BCNia ก็ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันเขาก็ใช้วัตถุประสงค์ต่างกันนะครับแล้วคนอายุสักประมาณ50เนี่ยจากที่ดูข้อมูลเนี่ยลงทุนในกองทุนทั้ง3กองทุนนี้เป็นจำนวนมากรสชาติของมันเป็นยังไงครับพี่ดิรสชาติก็ต้องบอกว่าหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แกงจืดในความว่าคือมันมีรสชาติบ้างอย่างเช่นมันอาจจะมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเปรี้ยวจนขนาดโอ้โหทานไม่ได้เปรี้ยวจัดเกินไปนะครับการที่เราใส่รสเปรี้ยวเข้าไปบ้างเนี่ยมันก็ทำให้อาหารกลมกล่อมมากขึ้นใส่เปรี้ยวเข้าไปอย่างเช่นใส่สินทรัพย์เสี่ยงเข้าไปเนี่ยก็ทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นน่ารับประทานมากขึ้นนะครับถ้าไปดูในเรื่องของความเสี่ยงนิดนึงค่ะพี่ติ๊กให้เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงของกองผสมที่ว่าเสี่ยงนี้มันเสี่ยงขนาดไหนอะเสี่ยงขนาดไหนใช่ไหมฮะเราจะบอกเราเคยได้ยินว่าเสี่ยงปานกลางพอพูดถึงเสี่ยงปานกลางนักลงทุนก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงขนาดไหนอยู่ดีไอ้เสี่ยงปานกลางมันขาดทุนสัก 20% หรือเปล่าหรือขาดทุน 10% หรือเปล่านะครับเราก็ไปทำตัวเลขย้อนกลับมาดูนะครับตั้งแต่กองทุนทั้ง3กองที่จัดตั้งคนละเวลานะครับอย่างเช่นถ้าเรามองว่าการลงทุนสัก1ปีบีนข้ามเนี่ยเคยผลตอบแทนติดลบเหมือนกันนะครับถ้าช่วง1ปีนะครับที่เราเก็บตัวเลขมาเนี่ยผลตอบแทนติดลบเนี่ยมากที่สุดคือประมาณ 0.75 ถ้าเกิดลงทุนแล้วติดลบเนี่ยเราไม่ชอบหรอกแต่ถ้าติดลบ 0.75 ก็ถือว่าก็ยังรับไหวใช่ก็ถือว่าไม่เปรี้ยวมากใช่ฮะหรือถ้าเป็นกองทุน BCNia กับ BCNex นะครับในช่วง1ปีเนี่ยก็ติดลบเคยติดลบไปถึงประมาณสัก 1.6% ก็ถือว่าก็อาจจะเปรี้ยวขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ยังไม่เปรี้ยวมากนะครับก็ถือว่าผมเชื่อว่าระดับความเสี่ยงที่ลบประมาณอย่างนี้นะครับจากตัวเลขตัวนี้คือประมาณสัก 0.75 ถึง 2% 1.6% เนี่ยนะครับก็ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่มากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือการที่เราเทคความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วยค่ะถ้าระยะยาวในเรื่องของการลงทุนมันควรจะต้องลงทุนสักประมาณกี่ปีคะถึงจะเห็นผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราลงทุนได้ในการลงทุนของหุ้นก่อนนะครับผมว่าขั้นต่ำที่ต้องลงทุนในหุ้นเนี่ยคือต้องมอง3ปีแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้เนี่ยผมคิดว่าปีครึ่งถึง2ปีน่าจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะมองว่ากองทุนเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่าเพราะในระยะสั้นมันผันผวนแต่ไม่มากนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยจะให้รีเทิร์นที่ค่อนข้างมั่นคงพอสมควรอย่างเช่น BCNia นะครับกองทุนนี้เปิดมาก่อน B Income กับ BCNex นะครับถ้าลงทุน2ปีเนี่ยพบว่าช่วงเวลา2ปีเนี่ยไม่มีช่วงใดที่กองทุนขาดทุนเลยค่ะผลตอบแทนขั้นต่ำในช่วง2ปีอยู่ประมาณสัก 1.9 แน่นอนสมมุติว่าเราลงสั้นมากเนี่ยมันอาจจะระยะสั้นๆอาจจะติดลบแหละแต่ถ้าเราถือยาวต่อไปนะครับโอกาสที่จะขาดทุนก็น้อยลงครับค่ะอยากให้พี่ติ๊กฝากถึงนักลงทุนนิดนึงที่สนใจจะลงทุนในกองทุนผสมครับค่ะอันดับแรกนะครับจะลงทุนใดๆเนี่ยต้องประเมินตัวเองก่อนนะครับให้เข้าใจตัวเองว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรข้อที่2คือเราควรจะต้องเห็นมันนะครับแล้วก็สนใจกับ long term plan ของเราวิธีการที่สำคัญที่เราจะสามารถไปได้ long term เนี่ยนะครับก็คือต้องกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายหลักทรัพย์นะครับ
ราก็ปล่อยให้หลักทรัพย์พวกนี้ทำงานนะครับอย่างตราสารหนี้เขาก็ทำงานของเขาความเสี่ยงเขาน้อยเขาก็รักษาเงินต้นให้เรานะครับให้มีความมั่นคงแต่ผลตอบแทนก็น้อยลงตราสารหนี้อย่างเดียวก็คงไม่ไหวนะครับถ้ามองอย่างเช่น property REIT infra พวกนี้ก็ความเสี่ยงปานกลางสิ่งที่ได้จากเขาคือเรียกว่ารายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอหุ้นนี่ก็อาจจะเซ็กซี่หน่อยนะครับความคาดหวังคือเรื่องการเติบโตแล้วก็การทำกำไรนะครับซึ่งพวกนี้ความเสี่ยงก็มากขึ้นหรือแม้แต่ทองคำนะครับทองคำนี่ก็คือเขาเรียกรักษากำลังซื้อหรือสู้กับอินเฟลชันให้เขาทำงานตามหน้าที่ของเขานะครับเรารู้จักตัวเองสำหรับคนที่เคยลงทุนนะครับในฟิกซ์อินคัมก็เรียกว่าอาจจะชอบทานแกงจืดซึ่งก็โอเคนะฮะว่าอร่อยดีแต่อาจจะลองพิจารณาขยายตัวสักอีกนิดนึงนะครับเขาเรียกยืดตัวฮะยืดตัวสักอีกนิดนึงไปลงทุนในกองทุนผสมบ้างกองทุนผสมอย่างที่บอกนะฮะอาจจะมีลดแซบขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แซบขนาดทานไม่ได้นะครับขยายตัวยืดตัวออกมานะครับหรือสำหรับคนที่เคยลงทุนอยู่แล้วในกองผสมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น B Income B Senior B Senior X ถ้าเห็นว่าที่ผ่านมาผลตอบแทนก็โอเคฉันแฮปปี้ก็เรียกว่าขยายการลงทุนให้โอกาสตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับลงทุนในทั้ง3กองทุนนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับและที่สำคัญรู้จักตัวเองจัดให้เหมาะสมเลือกผู้จัดการที่ไว้วางใจนะครับลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายแล้วก็เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนครับขอบคุณพี่ติ๊กมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีครับการลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนในกองผสมนะคะก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะบนเว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวงค่ะ